อิสราเอลและฮามาสแลกตัวประกันชุดแรกรวมคนไทย10คนเหลือถูกจับอีก20คนรัฐบาลของอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีการแลกเปลี่ยนนักโทษปาเลสไตน์39คนกับตัวประกันชาวอิสราเอลชุดแรก13คนตามข้อตกลงหยุดยิงที่เริ่มบังคับใช้ในวันที่24พฤศจิกายนในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้เผยว่ามีแรงงานไทยได้รับการปล่อยตัวด้วย10คนและยังถูกจับรอการช่วยเหลืออีก20คนกระทรวงการต่างประเทศได้ระบุว่าแรงงานไทยที่ได้รับการปล่อยตัวชุดแรกนี้ถูกส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและจะพักฟื้นเป็นเวลา48ชั่วโมงก่อนเดินทางกลับประเทศไทยในกลุ่มตัวประกันไทยที่ได้รับอิสรภาพยังมีผู้หญิงรวมอยู่ด้วย1คนโดยกระทรวงการต่างประเทศได้เผยภาพถ่ายกลุ่มพลเมืองของไทยสวมชุดแจ็คเก็ตสีเขียวอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ในอิสราเอลพลเมืองไทยที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วทั้งหมดมี10คนมีรายชื่อดังนี้ 1. นศ. ณัฐฐาวดีมูลกัน 2. นายสันติบุญพร้อม 3. นายบุญถมพันคล้อง 4. นายมงคลพระจวบบุญ 5. นายวิทูลภูมี 6. นายวิชัยกาลปัตร 7. นายบัญชากองมณี 8. นายบุตรดีแสงบุญ 9.นายอุทัยทุ่นศรีและ10นายอุทัยแสงนวลรายงานช่วงแรกระบุว่ามีคนไทยได้รับการปล่อยตัวถึง12คนในขณะที่แหล่งข่าวใกล้ชิดกับการเจรจาได้ระบุว่าการปล่อยตัวคนไทยนี้ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงในการหยุดยิงระหว่างฮามาสกับอิสราเอลซึ่งถือเป็นการพักรบครั้งแรกในรอบ7สัปดาห์แต่เกิดจากกระบวนการเจรจาแยกแตกต่างกับกลุ่มฮามาสที่มีอียิปต์และกาตาร์ช่วยเป็นคนกลางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้แสดงความขอบคุณไปยังรัฐบาลของกาตาร์อิสราเอลอียิปต์อิหร่านและมาเลเซียและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศรวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาทุกฝ่ายอีกครั้งที่ได้ให้ความพยายามอย่างยิ่งในการผลักดันความช่วยเหลือกับตัวประกันชาวไทยจนได้รับการปล่อยตัวชุดแรกและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวประกันที่เหลือทั้งหมดจะได้รับการดูแลและปล่อยตัวอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดในส่วนของตัวประกันชาวอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัวชุดแรก13คนภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาประกอบไปด้วยเด็ก4คนและมารดาของพวกเขารวมไปถึงสตรีสูงอายุอีก5คนโดยคนเหล่านี้อยู่ในกลุ่มชาวอิสราเอลและต่างชาติประมาณ240คนที่ถูกกลุ่มมือปืนฮามาสจับตัวไประหว่างการโจมตีภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมเด็กๆและแม่ของพวกเขารวมถึงผู้หญิงคนอื่นๆทุกคนล้วนมีค่าเทียบเท่าโลกทั้งใบในตัวของพวกเธอรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุในถ้อยแถลงแต่ผมขอยืนยันกับพวกท่านครอบครัวและพลเมืองทุกคนของอิสราเอลว่าเราจะช่วยตัวประกันกลับมาให้ได้ทุกคนสำหรับตัวประกันอิสราเอลที่เหลือ50คนจะได้รับการปล่อยตัวแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ภายใต้ข้อตกลงที่มีกาตาร์เป็นคนกลางและมีความเป็นไปได้ที่ตัวประกันจะได้รับการปลดปล่อยเพิ่มเติมหากมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงออกไปรัฐบาลของอิสราเอลได้ปล่อยนักโทษหญิงปาเลสไตน์และเยาวชนรวม39คนออกจากเรือนจำทหารโอเฟอร์ในเขตเวสต์แบงค์เมื่อวานนี้โดยเป็นนักโทษกลุ่มแรกจาก150คนที่จะได้รับการปล่อยตัวตามข้อตกลงกับฮามาสที่มาของข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นเช่นไรก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้นะครับและแอดมินเองก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้นะครับก็ขอต้อนรับกลับบ้านกลับมายังบ้านของเรานะครับประเทศไทยของเราก็ขอยินดีแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แอดมินด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแอดมินก็จะคอยอัปเดตสถานการณ์คอยอัปเดตว่าจะมีคนไทยถูกปล่อยตัวมาอีกเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่20คนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องของเราเอาไว้ผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกคนได้รับชมและรับทราบกันตลอดเลยนะครับสวัสดีครับ